วนหรือเปล่ากลัวแบบผมกลัวโซ่ท่านกลัวหรอไม่ไม่ผมเลยแบบกลัวหรอก็หรออ๋อจริงๆก็ไม่หรอกคือผมว่ารู้จักนิสัยใจคอกันค่อนข้างดีก็ไม่ค่อยจริงๆพอเวลามีอะไรก็ได้คุยกันเรื่องนี้บ้างปลายจะเป็นแบบโทนเสียงอีกโทนเสียงหนึ่งให้มันเป็นแบบประวัติอะไรก็จะมีบ้างบ้างแต่ผมว่าเขายังรักสนุกยังเป็นแบบนี้อยู่คือเราก็จ่ายเพราะเราเป็นโอเคแล้วคือน่ารักเยอะแยะอันนั้นก็อันนั้นผมก็ไม่รู้แม็กจะบอกจากผมว่าผมเขาทำงานเยอะอ่ะมันจะซื้อกล่องส่วนตัวหรือเปล่าอย่างเราในฐานะเพื่อนสนิทอยากให้แบบเพื่อนสนิทมีใจพูดตรงๆเลยนะผมยังไงก็ได้แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขามีความสุขในชีวิตแบบนี้ก็ให้เป็นแบบนั้นแหละแต่เมื่อไหร่ที่เขาอยากมีก็ทำให้เขามีแล้วกันเคยต้องยังช่วงนี้คุยกันบ่อยคือส่วนใหญ่จะชอบชนกันนะครับอ้าวเฮ้ยอึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบจริงจังในการเพื่อนจีบเลยบางทีเราจะยุเขาก็จริงๆเขาก็จีบไปแล้วก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเขาจะมีใครหรือมีใครแล้วจะเป็นคนแรกที่รู้ก็ไม่แน่เพราะว่าบางทีช่วงนี้ก็คุยกันเรื่องบ่อยเรื่องงานเรื่องอะไรแต่ก็เห็นว่าแบบก่อนหน้านี้เขาก็เห็นว่าแบบเหงาบ้างแต่ไม่ได้เหงาเลยไม่มีแถวนี้ไม่มีถ้ามีผมน่าจะรู้คนแรกเลยอยากเอาคืนเรื่องนี้แบบหาไม่มีแล้วเราก็แค่เปิดวาร์ปเขาบ้างไม่เป็นไรหรอกเพื่อนอยู่สงบแล้วดีครับแล้วเราเป็นคนจริงๆมันไม่มีหรอกอันนี้เคยโดนถามมาแล้วคือกินไม่ได้อยากให้คนเข้าใจเยอะอะไรเวลามีข่าวอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นการแบบบางทีเล่นแล้วแบบพูดไม่ทันคิดกันซะมากกว่าแล้วพอมันเกิดเรื่องอะไรมาเราก็ขอโทษกันแล้วก็จะกลับมาย้อนมาในจุดที่เราเล่นกันได้เบอร์ไหนอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะรู้ก็ขอโทษกันแล้วก็ผมว่านั่นแหละมันก็คือเป็นหลังจากนั้นพอเราเริ่มรู้แล้วว่ามันแซวอะไรแรงไปพอมันมีผลกระทบอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเล่นได้แค่ไหนคือจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันกระทบเรื่องส่วนตัวแหละของหลายๆคนหรืออะไรเงี้ยเพราะผมว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันค่อนข้างเสรีมากๆแล้วก็มันน้อยคนมากที่จะเล่นโซเชียลแล้วจะนึกถึงจิตใจคนอื่นว่าถ้าเขาโดนผลกระทบแบบนี้เขาจะคิดยังไงนะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงพวกเรากันเองนะหมายถึงว่าคนข้างนอกคนที่กำลังจะแชร์เรื่องนั้นกำลังจะแชร์เรื่องนี้อะไรเนี่ยเขาอาจจะนึกไม่ถึงหรอกว่าผลกระทบที่ไปโดนฝั่งนึงเขาจะรู้สึกอันนี้คือพวกเรากันเองต้องระวังกันต่อไปมันไม่ได้แบบนั้นหรอกผมว่าส่วนใหญ่คนน่าจะรู้ก็ขอโทษกันอะไรกันรับเส้นกันไปแต่ก็คงจะไม่มีหลุดออกมาอีกแล้วเนาะคือระวังมากขึ้นทุกคนระวังตัวกันมากขึ้นปกปิดกันมากขึ้นก็คือไม่ทำให้ใครรู้ที่จะไปอยู่กับองค์กรกับทีมปัจจุบันอันนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องดีๆต้อนรับปีใหม่นะครับเพราะว่าช่วงวันเด็กมันมีช่วงนึงที่ผมเคยบอกว่าจะเอาพวกรองเท้าพวกอะไรไปให้น้องๆที่หมู่ป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่พอเรื่องมันผ่านมานานแล้วอ่ะคนก็ไปบริจาคกันเยอะมากซึ่งตอนนี้น้องๆก็กลายเป็นคนของรัฐบาลไม่พูดงี้ไม่ได้คือเดี๋ยวมันจะออกไปเดี๋ยวมันจะสื่อสารผิดคือเหมือนกับแบบน้องๆก็อยู่ในการดูแลที่ไม่ใช่ว่าจะไปไหนมาไหนได้ในทุกงานอะไรเงี้ยป้องกันการที่คนจะไปหาผลประโยชน์น้องด้วยใช่ไหมซึ่งพวกผมอ่ะวันเด็กก็เลยรวบรวมนักแสดงชุดหนึ่งที่เป็นทีมฟุตบอลด้วยแล้วก็อาจจะมีบอยเพื่อคุณอเล็กซ์เดลเนี่ยตั้งใจจะขึ้นไปมอบของวันเด็กแต่ว่าจะไปมอบสิ่งของมอบการช่วยเหลือให้กับบริเวณรอบๆแถวๆนั้นที่อาจจะขาดแคลนอะไรเงี้ยแต่ผมแค่ใช้ชื่อน้องๆฝากเป็นตัวแทนเพราะว่าผมเคยตั้งใจจะไปก็เรียกว่าเป็นเรื่องดีๆแล้วคนเด็กตอนนี้เปิดบัญชีมาบัญชีกันจะมียังไงเดี๋ยวจะแจ้งทางโซเชียลครับผมครับยังครับยังตอนนี้กำลังทำเรื่องบัญชี
ก็ทำมาเก็บเยอะบัญชีอยู่ในมือผมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอหลายๆอย่างจะได้ทีเดียวว่าจะเป็นการบริจาคหรือว่าจะเป็นการขายเสื้อทำบุญหรืออะไรเงี้ยจะบ้างคือตอนนี้สิ่งที่อยากได้เช่นอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าอะไรเงี้ยผมมาเตรียมไปเยอะแล้วส่วนใหญ่อาจจะเป็นช่วยเหลือเงินทำบุญอะไรเงี้ยแล้วพวกเราจะรอไปกระจายว่าตรงนั้นเขาขาดแคลนอะไรแล้วจะได้ไปเห็นกับตาตัวเองจะได้ลงไปทำเลยให้มันเห็นว่าขาดแข็งน้ำขาดรั้วขาดที่หน่อยแล้วเวลาในการก็ถึงประมาณช่วงกลางเดือนมกราก็เราก็จะปิดแล้วก็ไปบริจาคโอเคขอบคุณมากนะคะ